แอลจีครับผมก็ดีครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความฝันวัยเด็กอ่ะคือเด็กเราดูทีวีอ่ะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยสนุกกับการดูพื้นที่อย่างเงี้ยทีวีสวยๆทีวีภาพชัดๆดีๆอ่ะแต่ตอนนี้ทีวีนั้นมันขยายเป็นอย่างนี้แล้วครับผมมันเพิ่มอรรถรสในการรับชมใช่เพิ่มอรรถรสในการรับชมครับคือภาพคมชัดมากๆเห็นว่าเขาบอกว่าแบบว่าโอ้โหกี่ล้านพิกเซลนะครับผมคือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งระบบเสียงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Atmos ใช่ไหมครับDolby Atmos ซึ่งคือแบบว่าคือคมชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราสายเป็นแบบว่าชอบดูหนังอยู่แล้วติดการดูหนังอยู่แล้วไงครับก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเกิดมาโรงนี้ก็คือจะชวนที่บ้านมาด้วยเลยอย่างเงี้ยครับก็หลังจากนี้ไม่ต้องดูคนเดียวแล้วเนาะเอ้ยนี่คือรอจ่อแล้วเมื่อกี้คอนเทนต์หลักไปแล้วโอเคครับผมชวนใครมาดูได้ดีก็ต้องเป็นครอบครัวแล้วก็คุณวิวครับผมแน่นอนครับก็เมื่อกี้นี้ก็ถ่ายคลิปไปก็ยังส่งไปให้เขาดูเลยแบบเขาก็ยังวู้แบบน่าดูอะไรอย่างเงี้ยมาดูด้วยกันนะใช่ครับผมคือตอนนี้ดูหนังคนเดียววันนี้คือดูหนังคนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมติดแล้วติดอะไรคะไม่ถึงติดการดูหนังกับเขาได้ดูสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วของมิวไปไหมก็จริงๆแล้วเขาก็นำร่องเปิดทุกอย่างหมดแล้วเนาะก็ตามเขาเลยครับผมตามนั้นเลยครับหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์ว่าไปพบรักกันที่สถานสูตรปฏิบัติธรรมใช่ครับผมก็คือเป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์เชียงที่ผมรู้จักนะครับก็คือผมไปสวดมนต์อยู่แล้วเรื่อยๆไปทางวัดเย็นครับผมแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เหมือนเป็นวันที่ไปไหว้พระจันทร์ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสคือเจอน้องวิวครับผมมันหันไปแล้วมันแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอหรือไงเริ่มต้นคือผมไม่ทันได้อะไรเลยผมนั่งสวดมนต์อยู่แล้วผมนั่งเน็บกินอยู่ครับผมแล้วคือวิวก็เหมือนตามมารยาทเห็นผมอยู่ใกล้ๆก็แบบจะทักทายพอหันมามองจะทักทีไรไอ้นี่ก็นั่งเน็บกินอยู่นั่นแหละแบบนั่งสวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทักทายกันได้เจอกันก่อนหน้านี้คือไม่เคยรู้จักแม็กก็ว่าพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยเคยมีทักทายกันบ้างครับเพราะว่าแม็กก็รู้จักกับสนอยู่แล้วแล้วก็สนก็คือเหมือนเป็นผู้จัดการเดียวกับวินเอ้ยกับวิวครับผมแล้วก็วันนั้นคิววิวเคยไปร้านอาหารผมเมื่อนานมาแล้วก็เคยได้เจอกันบ้างครับแล้วอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าอ่ะคนนี้แหละเราอยากไปคุยด้วยสัมพันธ์ความสัมพันธ์จริงๆแล้วเริ่มต้นคือผมเอางี้ก่อนตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายมากๆจริงๆแล้วก็คือผมมีความคิดเลยว่าผมตั้งใจว่าคงไม่ได้มีโอกาสคบกับใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะชอบแบบว่าชีวิตที่แบบว่าเงียบๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาเจอวิวอ่ะทีแรกเราคิดว่าโอ้เขามีความแบบดาราจังเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นดารานะอะไรเงี้ยแล้วผมมันจะแบบว่าเป็นไปได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่วิวแบบว่าแสดงให้ผมรู้สึกคือเขามีความเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้ผมจริงครับผมเขาติดดินมากๆครับผมนั่นคือความน่ารักความประทับใจแรกที่ผมมีเขาเลยก็คือทำให้เรารู้สึกว่าคนที่อย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นดาราจริงแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็ทำให้สนิทกันเร็วมากขึ้นครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่แปลกที่เรามาเจอกันแล้วเราดันมีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากครับจนแบบเฮ้ยคิดแบบนี้เหรอจริงๆเหรอคือแบบตกใจเลยครับว่าคิดเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งของกินที่แบบว่าเป็นของที่มันเฉพาะทางมากอย่างเงี้ยแต่คือแบบทำไมมาชอบเหมือนกันได้อย่างเงี้ยเช่นแบบไข่ยูยี่ที่ใส่หมูหยองต้องใส่หมูหยองเท่านั้นเออเหมือนกันชอบเหมือนกันหรือโจ๊กที่ผมเริ่มพูดมากเกินไปแล้วปะ เหมือนโจ๊กที่แบบว่าต้องใส่ปลาท่องโกแล้วให้เนื้อน้ำปลาท่องโกแทรกซึมเข้าไปในไอ้น้ำโจ๊กอ่ะน้ำโจ๊กเข้าไปในปลาท่องโกหน่อยนึงจนแบบความกรอบเหลือหน่อยนึงแล้วคือแบบจุยซี่ข้างในอะไรเงี้ยชอบเหมือนกันอีกอะไรเงี้ยครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปเป็นบัตรธรรมจนถึงตอนนี้คือมันกี่เวลาเท่าไหร่ก็รวมๆประมาณ2-3เดือนครับผมคิดว่าตัวเองคลั่งรักแบบเต็มรูปแบบเลยไหมครับตอนนี้ผมไม่รู้สิมีคนเขาบอกผมอย่างนั้นเราก็เชื่อเลยผมว่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนไปด้วยอย่างหนึ่งคือว่าแต่ก่อนเราผมค่อนข้างเป็นคนที่จะมีเรื่องของมุมส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วผมอยากแบบเหมือนส่งต่อความสุขนี้ออกไปครับผมมันก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นแค่นั้นเลยครับผมเหมือนมีแฮชแท็กค
ู่เราด้วยใช่ไหมที่เราใช่เป็นความพอดีที่เขาคือวรรณรสและนี่คือวีรธนิตก็คือเป็น WW ทั้งคู่ก็เลยจะเป็น WW couple ครับผมแล้วจะไปช่วงตัดแจ็คเปิดตัวนะคุยกันยังไงบ้างก็ตอนนั้นรู้สึกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะอยู่กันแบบว่าไม่เปิดไม่ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยของเราไงครับแต่ว่าพอวันนั้นมันเป็นโมเมนต์คือวันวาเลนไทน์แล้วคือมันดันมีรูปน่ารักน่ารักด้วยเนี่ยครับผมแล้วก็ผมเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ทำก่อนมันก็ไม่เท่สิใช่ใช่ครับผมก็คือรู้สึกว่าผมชัดเจนนะอยากแสดงความชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ให้เขารู้ว่าผมมีสายตาเขาคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยครับเพื่อนเซอร์ไพรส์ไหมเพื่อนรอบข้างรู้มาก่อนหน้านี้ไหมมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับผมเป็นนักร้องฮิปฮอปสักเยอะๆเลยรู้นะครับครับผมรู้แค่นั้นรู้แค่ไม่กี่คนแล้วพอเราเปิดตัวไปแล้วเพื่อนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็มีคนมาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ยินดีกันเยอะครับว่าก็บอกว่าแบบมันเหมือนเป็นคู่ที่เฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจหลายคนบอกว่าหน้าคล้ายๆกันก็เรารู้สึกไหมก็ดีใจครับผมก็สวยหล่อใช่ครับก็ดีใจมีคนบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีหน้ามันเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมว่าครับแม่อยากให้สถานะไหมคะว่าแบบคู่ของเราฐานะจริงมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่แบบถามมากเลยนักข่าวคือจริงๆแล้วผมว่าผมคือคนธรรมดาเราใช้ชีวิตกันปกติแล้วครับผมแล้วก็เราก็แสดงออกกันด้วยความจริงใจว่าเรารู้สึกกันแบบนั้นนะครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมว่าภาพมันคงบรรยายได้มากกว่าที่ผมจะพูดแล้วแฟนก็เป็นคนที่บอกว่าเราคบกันแหละแฟนใช่ครับผมแฟนพูดหน่อยแฟนแม็กบอกว่ามันเกรงใจคุณแม่เขาเกรงใจเวลาคบหามันจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งคำถามกับวิวตลอดเลยนะครับว่าเฮ้ยแบบหนูแบบมันเร็วเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบความรู้สึกเราเงี้ยแต่คือแบบว่าแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ครับผมเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้นับที่เวลาแล้วมันนับที่แบบว่าความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกว่ามันสบายใจมันอุ่นใจมันปลอดภัยมันลงตัวนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกกันกับน้องครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้นะครับผมไม่ได้เป็นความรู้มองว่ามันเป็นแบบธรรมะจัดสรรบุญนำพาอะไรอย่างนี้ไหมผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะผมอยากจะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีใครเห็นมุมที่ผมทำดีแต่ว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างแล้วไงครับปกติไปรับไปวันนี่คือต้องขอพรเรื่องความรักไหมคะไม่เคยขอเลยครับผมแล้วก็ผมจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดผมมีความรักจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำอ่ะแบบคลั่งรักหรือไล่ตามอะไรครับแต่ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไล่ตามวันนั้นเรากลับได้เจออะไรที่แบบว่าเราไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันเลยครับกับคนนี้เรามองไปถึงขนาดไหนแล้วก็ผมอยากทำทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆนะผมขอบคุณเขาทุกวันคือผมมักพูดอย่างเงี้ยขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือรู้สึกดีที่มีกันในแต่ละวันมันดีอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมเพื่ออนาคตที่ดีครับก็คืออาจจะมองว่าอะไรเป็นคนที่โรแมนติกมากเหมือนกันเพราะตั้งแต่แบบทำขนมให้แบบวันท้ายวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นไหมคะโรแมนติกไหมคะโอ้เรื่องใหม่มากผมยังบอกกับวิวเลยว่าไอ้นี่มันเป็นใครงงเป็นใครอะไรเงี้ยครับผมก็ผมว่าเขาแหละเขาทำให้ผมสามารถดึงมุมที่ดีสุดของผมออกมาได้แสดงว่าแต่ก่อนก็ไม่ใช่คนเราก็คงไม่ได้ละเอียดออกขนาดนี้ว่ามาไล่ทำขนมอะไรเงี้ยครับผมแปลกใจตัวเองมั้งไหมแปลกใจตัวเองจริงๆแปลกใจตัวเองครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเหมือนแบบบางโมเมนต์มันเกิดมาเองตามธรรมชาติแล้วก็ดีใจที่ได้ทำให้อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ถูกใจแค่ใช่ๆครับรู้สึกเหมือนบอดี้การ์ดคอยมีสายตามองให้ตลอดเลยรู้สึกว่าอยากจะทำแบบโมเมนต์แบบมีค่าในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาไปเพื่อเขาอะครับครับไม่ถึงว่ายังไงนะทำไมถึงอยากทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาเพื่อเขาทำอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทำที่เราไม่เคยทำใช่ไหมมันไม่ได้เซตหรอกครับว่าสิ่งนี้ฉันไม่เคยทำฉันจะทำให้เธอแต่คือแบบทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาเองเพราะว่าเป็นเขาด้วยไหมคะทำให้รู้สึกว่ามันถึงมาครับผมแน่นอนครับพอเป็นเขาด้วยครับถึงแบบว่าเหมือนอยากทำอะไรพิเศษให้อะไรครับผมโดยที่แบบว่าไม่คิดมาก่อนจริงๆแบบนี่เราหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมงงครับคู่ของเราคิดว่ามันพัฒนาเร็วไหมครับคู่ของเราจริงคู่อื่นคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่แต่รูปคู่จะน้อยหรือถ้าเปิดแค่เปิดครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราคือจัดให้เต็มจัดเต็มจ้าวะจัดเต็มเลย
คือผมกับเขาได้มีความเหมือนกันตรงนี้ด้วยแหละครับผมคือเรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกแล้วอ่ะเราจะแบบเหมือนซื่อสัตย์กับความรู้สึกไปเลยแล้วก็โชว์ออกมาเลยมันแล้วแต่วิธีของแต่ละคู่นะครับผมแต่ก็คือของผมจะรู้สึกว่าผมละเอียดอ่อนให้เขามากมันเริ่มจากเขาก่อนเขาเป็นคนละเอียดมากครับแล้วก็มันส่งต่อมาให้ผมก็แบบว่าอ่ะเราก็เริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นพอเราละเอียดอ่อนมากขึ้นเนี่ยทุกความคิดทุกจังหวะอะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะเริ่มแบบสังเกตแล้วเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้นะเริ่มเรียนรู้อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคือผมจะไม่ปล่อยผ่านทุกความรู้สึกของเขาเลยครับถ้าเทียบกันนะตอนนี้เราระหว่างเรากับเขาใครข้างรักกว่ากันความรู้สึกผมชอบพูดว่าผมรักเขามากกว่าถ้าเกิดไปถามเขาไม่ครับรับไหมถ้าเกิดเอาคำถามนี้ไปถามเขาคิดว่าจะตอบว่าอะไรเขาก็จะสู้กลับอยู่แล้วครับผมไม่ยอมกันใช่ครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผม